สวัสดีครับครับผมเช้าๆนะครับพามาเดินชมธรรมชาติในสวนผ่อนคลายปล่อยจิตใจให้สบายๆก่อนที่จะเริ่มงานในวันใหม่ก่อนที่เราจะไปเผชิญกับความเครียดนะเราต้องมาทำเปิดสมองให้โล่งๆนะวันนี้ก็พามาเดินชมสวนริมคลองก็มองผ่านสวนนะก็มีต้นไม้หลากหลายแค่ที่อยู่ในสวนของเรานะไม่ว่าจะเป็นใบเตยต้นมันเบอรี่หรือว่าต้นหม่อนนะแล้วก็มีต้นยอนะมองลงผ่านไปในคลองนะก็จะเห็นฝูงคอกชะโดนะนุ่นกำลังว่ายกันอยู่กลางคลองนี่แหละครับธรรมชาตินะเราสามารถที่จะมาเก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะไม่เบื่อเราจะได้เห็นอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์นะก็ตื่นเช้าๆหรือว่าตอนเย็นที่เราว่างเราก็เดินชมธรรมชาตินะจะทำให้จิตใจเราโล่งนะสมองโล่งนะงั้นเวลาเราไปทำงานเราก็พร้อมที่จะไปเผชิญทุกเรื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาสมองที่มีแต่เรื่องวุ่นๆในความคิดในสมองของเราเนี่ยไปทำงานเราก็จะเครียดตั้งแต่ที่เริ่มงานนั่นแหละเวลาเจอปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไม่ออกแก้ไม่ตกนั้นก็ฝากแนวคิดเล็กๆน้อยๆนะจากช่องกิจนัยนะริมรั้วริมสวนนะริมคลองเราก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกฮะอันนี้ปลูกอ้อยไว้ทานเองได้หรือว่าที่เป็นสมุนไพรอ้อยดำนะก็ปลูกไว้เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรนะขาก็มีเยอะแยะนะฉะนั้นธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยล้วนแต่ให้สิ่งดีๆกับเราทั้งนั้นนะได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยก็คงน่าจะเป็นลูกคอกชะโดนี่แหละนะเห็นไหมเยอะมากๆโอ้โหนะเป็นไงกำลังลุยริมคลองกันหาอาหารก็มีชะโดนะที่แยกฝูงพวกนี้ก็จะมาอยู่อย่างนี้แหละโอ้โหเป็นไงฮะนี่แหละธรรมชาติที่เราหาดูที่ไหนไม่ได้นะคือในแต่ละที่เราก็จะมีทรัพยากรให้ชื่นชมกันแตกต่างกันออกไปนะงั้นถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแต่ได้กับได้ฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการช่วยกันดูแลนะช่วยกันรักษาทั้งเรื่องของความสะอาดเรื่องของการอนุรักษ์อะไรเงี้ยนะครับครับผมก็ฝากไว้นะเผื่อใครที่อยากจะใช้ธรรมชาติบำบัดจิตใจตัวเองนะก็ลองดูตื่นเช้าๆก็เดินชมธรรมชาติไม่ต้องไกลเอาแค่แถวบ้านตัวเองก่อนก็ได้นะริมรั้วริมสวนต่างๆลองดูแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมาช่วยบำบัดจิตใจนะบำบัดสมองให้โล่งนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนี่แหละครับนะช
ครับสมุนไพรก็เจอข้างหน้าสารกลางครับผมสวัสดีครับ